เอาละค่ะช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปปิดท้ายดูกันนะคะกับการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016นะคะดูกันหน่อยใช่คือไปโหมโรงกันหน่อยเพราะว่าเราเป็นแชมป์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้วแล้ว2นัดที่ผ่านมานั้นเรายิงประตูคู่แข่งไปถึง5ประตูแล้วและเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นเดี๋ยวไปชมกันหน่อยครับว่า2นัดที่ผ่านมาของทีมชาติไทยฟอร์มจะร้อนแรงแล้วก็ถูกใจแฟนบอลมากน้อยแค่ไหนกันครับแล้วก็ได้ใจกองเชียร์ชาวไทยทุกคนไปไม่น้อยเลยค่ะเตรียมเสียกันนะครับ1ทุ่มวันนี้ไทยพบกับฟิลิปปินส์ครับไทยนั้นจะคว้า3แต้มและเป็น9แต้มเต็มของรอบแรกได้หรือเปล่าอย่าลืมติดตามเชียร์กันครับ